สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคลิปของ UI UI อีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ค่ะเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฮาร์บินกันนะคะทุกคนว่าใช้ค่าใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องบัดเจ็ตเรื่องงบไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่เราต้องใช้ในการวางแผนค่ะโอเคค่ะอันดับแรกค่ะต้องขอบคุณนะคะคอมเมนต์นี้ค่ะที่คอมเมนต์มาถามว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะเดินทางไปที่ฮาร์บินตอนสิ้นปีเราก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาจดรวบรวมไปนั่งคิดนั่งระลึกแล้วค่ะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเอามาทำคลิปนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะพยายามจะทำให้สั้นที่สุดกระชับที่สุดแต่ว่าได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะโอเคค่ะเริ่มแรกค่ะตั๋วเครื่องบินไปกลับข้อนี้ต้องบอกทุกคนว่าตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วแต่ว่าใครจะจองได้เท่าไหร่นะคะสำหรับเคสเราไปช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะราคามันก็อาจจะสูงเพราะเราจองล่วงหน้าแค่1สัปดาห์ก่อนบินค่ะทุกคนเรานั่งสายการบินแอร์ไชน่าค่ะสายการบินแห่งชาติจีนราคาไปกลับรวมโหลดกระเป๋านะคะ 15,020 บาทต่อคนอันนี้คือราคาไปกลับแล้วนะคะดอทเน็ตแล้วนะคะทุกคนมีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องค่ะทั้งขาไปและขากลับมีเครื่องดื่มเสิร์ฟบนเครื่องทั้งขาไปขากลับต่อมาค่ะลำดับที่2ก็คือที่พักที่ฮาร์บินเราพักที่ฮาร์บิน4คืนนะคะนอนที่ฮาร์บินทั้งหมด4คืนนะทุกคน4คืนเนี้ยเราจองไป2ห้องเนาะก็คือมันราคาตอนที่จองก็คือ 5,000 กับอีก17บาทค่ะห้องนึงนอนได้2คนค่ะนอน4คืนหารออกมาแล้วเสร็จสรรพค่ะตกคนละ 1,254 บาทรวม4คืนแล้วนะคะราคานี้ไม่ใช่ราคาต่อคนต่อคืนนะคะราคานี้เป็นราคาที่4คนละเอ้ย4คืนแล้วเนี่ยจ่ายไปที่ 1,254 บาทค่ะเฉลี่ยแล้วต่อคนก็จะตกคนละประมาณ313บาทต่อคืนนะทุกคนถ้าจะคิดเป็นคืนนะคะแต่ว่า4คืนเนี้ยต่อคนจ่ายไปที่ 1,254 บาทถูกมากๆเลยนะคะเนี่ยต่อมาค่ะลำดับที่3อ่ะขอย้อนกลับไปลำดับที่2ใหม่ก่อนลำดับที่2ต้องบอกว่าราคานี้ที่พักไม่มีอาหารนะคะแต่ที่พักโลเคชันดีมากแนะนำค่ะเดี๋ยวเราทำคลิปรีวิวที่พักให้ด้วยนะคะโลเคชันดีมากแบบมากๆอ่ะคือแบบเดินตอนเที่ยงคืนไม่อันตรายแล้วก็ตอนเช้าคือเป็นที่ที่หลายๆคนไปรวมตัวกันที่นั่นด้วยนะคะเรียกว่ามันอยู่ใกล้ที่เที่ยวมากๆเลยอะค่ะทุกคนถ้าได้ยินเสียงห้องน้ำต้องขออภัยนะคะมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ตอนนี้ต่อมาค่ะลำดับที่3ค่ากาแฟค่ะเพราะว่าเราอ่ะดื่มกาแฟทุกวันสมมติว่าใครที่ดื่มกาแฟทุกวันแล้วกันเนาะราคากาแฟสตาร์บัคที่ฮาร์บินเพราะว่าตอนเช้าเราจะเข้าสตาร์บัคทุกวันตกแก้วละ150บาทนะคะเรากิน5วันแต่เรานอนแค่4คืนก็จริงแต่ว่าเราอยู่ที่นั่น5วันนะทุกคนเรากิน5วันก็ตกอยู่ที่ประมาณ750บาทนะคะรวมค่ากาแฟ750บาทค่ะต่อมาลำดับที่4ค่ะลำดับที่4ก็คือค่าข้าวไปฮาร์บินครั้งนี้เราอะเน้นแบบคือเราไม่ได้ตื่นเช้าทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเวลาทานข้าวแค่2มื้อคือเที่ยงและเย็นค่ะเราไม่เคยได้ทานข้าวเช้าเลยค่ะข้าวเที่ยงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 หยวนหรือว่าตีเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ 150-200 บาทต่อคนอันนี้ก็คือกินแบบที่เป็นร้านอาหารนะคะทุกคนแล้วก็เรามีรีวิวร้านอาหารไว้ด้วยนะคะก็ลองไปเข้าดูนะคะแล้วเวลาที่เรากินเราก็จะกินกัน4คนใช่ไหมคะแล้วก็แชร์กันค่ะตกคนละประมาณ200บาทนั่นแหละค่ะเอาคิดเป็นแบบแม็กเลยแล้วกันข้าวเที่ยงมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็กินเยอะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะกินเท่านี้ก็คืออิ่มค่ะอิ่มทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยที่ไปด้วยกันนะคะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไม่ได้ชอบกินอาหารที่แบบสั่งมาเป็นอย่างแล้วกินรวมกันถ้าจะกินพวกแบบมาล่าที่เป็นชามอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณชามละ20หยวนค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อคนนะคะต่อมื้อทีเนี้ยเราก็5วันใช่ไหมคะก็อยู่ที่ประมาณ5มื้อเนาะซึ่งเราขอคิดอยู่ที่เรท150บาทต่อคนแล้วกันนะคะคูณด้วย5มื้อก็จะอยู่ที่750บาทนะคะทุกคน750บาทต่อคนนะคะข้าวเที่ยงโดยประมาณนะคะมันก็กินได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กินนี่นู่นนั่นอีกกินหนุ่มเนยนะคะมันกินได้ไม่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าอาหารที่จีนส่วนใหญ่เป็นแป้งนะคะที่มีส่วนประกอบเป็นแป้งนะคะส่วนใหญ่
ต่อมาค่ะลำดับที่5นะคะลำดับที่5ก็คือข้าวเย็นค่ะทุกครั้งที่เรากินข้าวเย็นเราก็จะไปกินตามร้านอาหารที่มีเก๊กฮวยด้วยมีดนตรีให้ฟังหรือว่าคุยกันนะคะต้องบอกว่าเราจ่ายแต่ละมื้อนะคะทุกคนคือหารกันออกมาแล้วเราไปนั่งกินด้วยกันตกอยู่ที่ประมาณทุกครั้งเลยประมาณ240หยวนต่อมื้อพอหารกันออกมาหาร4คนนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อคนนะคะทุกคนประมาณเนี้ยก็5มื้ออ่ะค่ะ5มื้อก็อยู่ที่ประมาณ300บาทคูณ5ก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทอ่ะต่อมาค่ะลำดับที่6ลำดับที่6ก็คือค่ารถไปกับสนามบินค่ะต้องบอกว่ารถแท็กซี่ของที่นี่นะคะนั่งได้ประมาณ2คนในการที่เราเอากระเป๋าไปคนละใบนะคะกระเป๋าเดินทางไปคนละใบเพราะว่าที่เก็บกระเป๋าเดินทางหลังท้ายรถแท็กซี่อ่ะคือน้อยมากและแท็กซี่ที่นี่ก็คือกดมิเตอร์ค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะเขาไม่เหมาค่ะทุกคนเขาไม่ได้โกงนักท่องเที่ยวคือแบบเปิดมิเตอร์คืออันนี้ทำให้เราแบบสบายใจมากนะคะค่ารถแท็กซี่จากสนามบินมาที่ที่พักแล้วก็จากที่พักไปที่สนามบินนะคะตีเป็นเงินไทยค่ะตกเที่ยวละ500บาทเรานั่งแท็กซี่1คันเรานั่ง2คนก็เที่ยวเท่ากับว่าคนนึงจ่ายขาไปคนนึงจ่ายขากลับนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณคนละ500บาทค่ะสรุปว่าค่าแท็กซี่ก็คือจ่ายหัวละ500บาทนะคะเพราะว่าให้เพื่อนคนนึงจ่ายขาไปอีกคนนึงก็จ่ายขากลับนะคะโอเคต่อมาค่ะลำดับที่7นะคะก็คือค่าขนมนมเนยต่างๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณ25หยวนนะคะสมมติว่าใครที่แบบกินชานมไข่มุกหรือว่ากินกาแฟ2แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อวันมันก็กินได้ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนซึ่งเราอยู่ที่นั่น5วันใช่ไหมคะก็คูณ5เข้าไปอะค่ะแล้วค่าเงินที่เราไปในช่วงนั้นก็อยู่ที่ประมาณ5บาทอะคูณ5ง่ายๆเลยนะคะก็จะอยู่ตกเป็นเงินไทยประมาณ125บาทคูณ5มื้อก็อยู่ที่625บาทสมมุติว่าเรากินชานมไข่มุก1แก้วทุกวันน่ะนะคะอันนี้ก็ตีเผื่อๆไปให้แล้วนะคะเนี่ยต่อมาลำดับที่8ค่ะลำดับที่8ก็คือค่ารถเมล์ถูกมากค่ะ2หยวนตลอดสายคือ2หยวนตลอดสายอ่ะทุกคนก่อนหน้านี้เราเคยไปอ่ะมัน1หยวนตลอดสายอ่ะนี่คือแบบ2หยวนตลอดสายอ่ะทุกคนคือประมาณ10บาทอ่ะแล้วเป็นรถแอร์แล้วเราสามารถที่จะคำนวณเวลาในการเดินทางไปถึงด้วยแล้วก็ดูสายรถที่เราจะไปผ่านแอปพลิเคชันหมดเลยค่ะว่าตอนนี้สายรถที่เราต้องการต้องขอไปสายรถที่เราต้องการอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วค่ารถถูกมากอ่ะตีไปประมาณนี้เลยนะคะก็รอบละ10บาทก็ยุ่นๆนะคะถั่วๆไปก็ประมาณขึ้นรถประมาณ10รอบอะไรเงี้ยขึ้นรถเมล์ประมาณ10รอบก็อยู่ที่ประมาณ100บาทค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้ขึ้นรถเมล์เยอะขนาดนี้นะคะเราขึ้นรถเมล์ประมาณแบบ 4-5 ครั้งเองอันนี้เราตีไปประมาณ10ครั้งเลยนะคะต่อมาลำดับที่9ค่ะทุกคนลำดับที่9คือค่ากระเช้าไปกลับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ขึ้นกระเช้านะคะใครที่ไม่ขึ้นกระเช้าในการเดินทางไปที่เกาะพระอาทิตย์ก็ไม่ต้องจ่ายนะคะจะนั่งรถเมล์ไปก็ได้นะ10อยู่เอ้ย10บาทไป10บาทกับ10บาทนี้ก็ได้หรือไม่ไปก็ได้เดินไปก็ได้นะทุกคนก็คือเดินตามสะพานไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเราขึ้นกระเช้านะคะเคสของเราขึ้นกระเช้าเราก็เลยนับรวมมาในคลิปนี้ด้วยนะคะก็คือไปกับอยู่ที่100หยวนค่ะสำหรับผู้ใหญ่ก็ตีเป็นเงินไทยก็500บาทนั่นเองนะคะโอเคค่ะลำดับที่10ค่ะทุกคนลำดับที่10ก็แถมนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับค่าเก๊กฮวยสำหรับใครที่เป็นสายดื่มเก๊กฮวยแบบเรานะคะเป็นเก๊กฮวยสดด้วยนะทุกคนเพราะว่าจริงๆปกติที่เวลาที่เราไปทานข้าวเราก็มักจะสั่งเก๊กฮวยมาคนละแก้ว2แก้วมาดื่มด้วยแต่อันเนี้ยเพิ่มเข้าไปให้อีกแล้วกันแอดเข้าไปเพิ่มอีกสำหรับใครที่แบบแบบเน้นไปกินไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะก็อาจจะดื่มมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเก๊กฮวยค่ะเราคำนวณออกมาแล้วอ่ะร้านพิซซ่าที่เราไปกินอ่ะเก๊กฮวยสดก็อยู่ที่ประมาณแก้วละ35บาทฟังไม่ผิดค่ะทุกคนตีเป็นเงินไทยให้แล้วแก้วละ35บาทนะคะเก๊กฮวยเอาสักประมาณ10แก้วแล้วกันเพิ่มอีกวันละ2แก้วอะไรเงี้ยอันนี้เคสคนที่ดื่มนะคะคนที่ไม่ดื่มถือว่าค่าใช้จ่ายหมดแล้วนะแต่ด้วยความที่เราเอาประสบการณ์ของเรามาเป็นเคสไง
ก็อยู่ที่ประมาณ10แก้วก็ตกประมาณ350บาทอันนี้สำหรับใครที่ดื่มเก๊กฮวยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ดื่มเก๊กฮวยสดจะดื่มเก๊กฮวยกระป๋องยี่ห้อฮาบินนะคะทุกคนถูกมากหรือว่าเป็นเก๊กฮวยกระป๋องของของรัสเซียก็ได้นะคะก็ถูกเหมือนกันทุกคนรู้ไหม3หยวน 3.55 15บาทถูกมากเออต่อมาค่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่ไม่ดื่มเก๊กฮวยสดนะคะอยากจะดื่มเก๊กฮวยที่เป็นเก๊กฮวยสดอีกแบบนึงอ่ะเมื่อกี้ก็เก๊กฮวยสดแหละแต่เป็นเก๊กฮวยสดอีกเกรดนึงเกรดปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะอัพเลเวลนะไปบางร้านอ่ะมันจะมีเก๊กฮวยที่แบบคิดราคาตามเลเวลอ่ะทุกคนคือเลเวลของความเข้มข้นของแอลอ่ะล่าสุดสั่งเก๊กฮวยที่เลเวลระดับ10มาระดับสูงสุดเลยของร้านเป็นเก๊กฮวยสดค่ะร้านนี้เจ้าของพูดภาษาอังกฤษคล่องมากก็อยู่ที่แก้วละ600บาทค่ะอยู่ที่แก้วละ600บาทประมาณนั้นก็จะมาใส่แก้วไวน์มานะคะสำหรับนี่ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยลิสต์ออกมาเป็นดีเทลนะคะสำหรับใครที่ไปเที่ยวประมาณนี้นี่คือเป็นค่าใช้จ่ายแบบเบสิกพื้นฐานกรณีที่เราไม่ได้ไปหมู่บ้านรัสเซียหรือว่ากรณีที่เราไม่ได้ซื้อของฝากนะคะแต่จริงๆเราอ่ะมีแบบซื้อของฝากมีนู่นนั่นแบบเยอะเราไปซื้อแพนดอร่าอยู่ที่ฮาร์วินด้วยนะคะทุกคนก็คืออันนี้น่ารักไหมสวยพอไม่เห็นมันมีขายที่ไทยไงคือช็อปไทยไม่มีขายเราก็ไปซื้อเนี่ยพวกนี้เราจะไม่ได้นับใส่นะคะเรานับแต่ใส่แต่แบบกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานนะคะส่วนพวกแบบขนมนมเนยอื่นๆคือด้วยความที่เราจะดื่มมากกว่ากินเออของเรามันก็เลยมาหนักอยู่ที่น้ำเก๊กฮวยไงเออกับเพื่อนนะฮะอันนี้คือเป็นเค้กของเราต้องรับไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะแต่หลักๆก็น่าจะทราบค่าใช้จ่ายคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าอาหารค่าเดินทางแล้วก็อันนี้คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานเลยที่เราจะต้องจ่ายส่วนค่าแท็กซี่ก็คิดตามมิเตอร์ค่ะถือว่าไม่แพงเลยเพราะระยะทางจากสนามบินมาที่ที่พักอะไกลมากทุกคนโอเครวมเบ็ดเสร็จนะคะถ้าตามลิสต์ที่เราไล่มาเมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณ11รายการเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 21,949 บาททัวร์ให้ค่ะเพิ่มบวกๆให้ไปอีกอยู่ที่ประมาณ 25,000 แล้วกันถ้าตีเป็นเลขกลมๆนะคะปึ้ง 25,000 ใครที่มีตังประมาณเท่านี้สำหรับเป็นบัดเจ็ตในการไปเที่ยวแล้วก็สามารถจองตั๋วได้เท่านี้แล้วก็สามารถที่จะจองที่พักได้เท่านี้เหมือนที่เราจองอ่ะก็ไปได้เลยค่ะงบไม่บานค่ะถ้าใครไม่ใช่สายช็อปนะคะคุณกระซิบนิดนึงค่ะว่าของที่ฮาบินอะถ้าเป็นของพวกแบบเบ็ดตะเล็ดอะแล้วก็เสื้อผ้าแพงเลยแต่เมืองอื่นไม่แพงแปลกไหมที่ฮาบินแพงอาจจะเป็นเพราะว่าที่ฮาบินแบบอยู่แบบไกลอะเอออยู่แบบเหนือของจีนใกล้ๆกับมองโกเลียใกล้ๆกับรัสเซียอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้พวกเนี้ยแพงแต่ว่าพวกแบบอาหารถูกค่ะน้ำเก๊กฮวยถูกมากๆที่พักก็ไม่แพงที่พักถูกค่ะส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบินก็แล้วแต่ใครที่มีความสามารถในการจองใครที่ยิ่งวางแผนนานค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งน้อยนะคะแต่ของเราวางแผนกระชั้นชิดนิดนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และสามารถทำให้หลายๆคนคาดคะเนค่าใช้จ่ายได้แล้วก็วางแผนการไปเที่ยวได้นะคะต้องย้ำนะคะเราไปช่วงสงกรานต์ไทยนะคะแต่ละเทศกาลมันอาจจะค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะคะจะไฮซีซั่นโลซีซั่นค่าที่พักก็อาจจะต่างกันนะคะแต่ค่าเดินทางก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไม่ได้แตกต่างหรอกค่ะถ้าเป็นค่ารถนะคะส่วนค่ารถไฟฟ้าใต้ดินเราไม่มีข้อมูลให้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยหรือว่าเหลือค่าอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะอาจจะลืมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ